นเนี่ยเข้าได้2ด่านนะครับก็คือ1ด่านศาลเจ้าพ่อกับฝั่งเนินหอมศาลเจ้าพ่อคืออยู่ฝั่งโคราชนครราชสีมานะครับฝั่งเนินหอมก็อยู่ฝั่งปราจีนบุรีนะครับก็เข้าได้ทั้ง2ด่านนะครับแต่ว่าด่านเราจะปิดจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจาก6โมงเย็นเนี่ยเราจะปิดนะครับเปิดที่ก็คือ6โมงเช้าคือปิดตั้ง6โมงเย็นนะถึง6โมงเช้าครับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาอัตราค่าเข้านะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเด็ก20บาทผู้ใหญ่40บาทเด็กก็คือถ้าต่ำกว่า3ขวบฟรี3ขวบถึง15ขวบถือว่าเด็กนะครับ15ขวบถึง60ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับจาก60ขึ้นไปฟรีนะครับต่างชาติเนี่ยเด็ก200ผู้ใหญ่400นะครับแล้วก็รถยานพาหนะรถยนต์30บาทนะครับมอเตอร์ไซค์20บาทครับตอนนี้ก็ยังมีครบทุกประเทศไม่ว่าเป็นเส้นทางต่างชาติหรือเป็นเส้นทางครับที่ดังๆมากคือหนองบักชีหอฤทัยหนองบักชีนะซึ่งระยะทางไม่ไกลนะครับแล้วก็เราก็มีจุดชมวิวคืออ่างสายสอนกม30ผาเดียวดายผาจอมใจน้ำตกก็มีน้ำตกเหวสวัสดิ์น้ำตกเหวนรกที่อยู่บนนี้จริงๆแล้วเขาใหญ่มีร่องแก่งด้วยนะครับที่แก่งหินเพลิงนะครับที่แก่งเพลิงอยู่นาดีนะครับเขาใหญ่ทั้งหมดครับแล้วก็น้ำตกตะคอด้านล่างด้วยน้ำตกสาริกาด้วยนะครับเราเก็บเงินทั้งหมด5จุดที่เราเก็บตังค์ก็คือน้ำตกตะคอแก่งหินเพลิงน้ำตกสาริกานะครับด่านเนินหอมด่านศาลเจ้าพ่อนะครับทั้งหมด5จุดที่เราเก็บเงินเรามีลานกางเต็นท์หนึ่งแห่งก็คือลานเต็นท์บางพอนะครับแล้วเรามีบ้านพักให้บริการ4โซนด้วยกันครับโซน1 2 3 4ถ้าจะให้ดีก่อนที่ท่านจะมาท่านจองบ้านพักมาก่อนจองจากเว็บไซต์ของกรมอุทยานได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์ของกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชนะครับแล้วก็เข้าอุทยานชาติเขาใหญ่ถ้าสามารถจองแล้วสามารถจ่ายเงินเพราะถ้าท่านจ่ายเงินแล้วจองมานะท่านจะได้ที่พักแน่นอนไม่มีใครแย่งท่านได้นะครับแต่ถ้าวอล์กอินเข้ามาเนี่ยมันจะยากบางทีนะครับคืออัตราถ้านอนเต็นท์เนี่ยมันจะมีหลายราคานะครับว่าท่านมามีเต็นท์ขนาด2คน3คนนะครับราคาประมาณ110ถึง200ประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าการเต็นท์หัวละ30บาทนะครับต่อคนนะครับหัวละ30บาทเรามีคาแคมป์ด้วยมีบริการคาแคมป์ซึ่งคาแคมป์เนี่ยจะเก็บ200กับ300ถ้าเป็นรถธรรมดานะครับที่รถพิกอัพที่ดัดแปลงแล้วนอนด้านบนเนี่ยเราเก็บ200แต่ถ้าเป็นรถที่ดัดแปลงมาเพื่อเป็นรถนอนเราเก็บ300นะครับมีคาแคมป์มีโซนคาแคมป์บริการซึ่งคาแคมป์ท่านจะสะดวกสบายมีน้ำมีไฟพร้อมอยู่ที่หัวรถท่านเลยสามารถเสียบปลั๊กได้เราเสีย200คือเราสามารถใช้มีปลั๊กไฟให้เสียบนะครับมีก๊อกน้ำให้อยู่ที่หน้ารถท่านเลยครับตอนนี้อุณหภูมิเมื่อเช้าเนี่ย21องศาช่วงนี้กลางคืนไม่เกิน20องศาช่วงนี้เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นนะครับแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยมันจะพีค4เดือนที่คนเที่ยวมากคือตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนนักท่องเที่ยวจะเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยตอนนี้บ้านพักเกือบจะเต็มหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่จองบ้านพักมาก็ต้องนอนเต็นท์แหละครับทีนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็นำเต็นท์มาเองก็จะดีครับเพราะว่าช่วงนั้นคนจะเยอะแต่มากข้อห้ามก็คือห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะครับหลักๆห้ามดื่มแอลกอฮอล์ปิ้งย่างเราก็ห้ามนะครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุที่เขาใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากกลิ่นอาหารที่เราปรุงเนี่ยดึงดูดให้สัตว์ป่ามานะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับเราห้ามอย่างคืออยากให้เตรียมตัวก็คือเตรียมยานพาหนะให้พร้อมในการเดินทางเนื่องจากพื้นที่เรามีความลาดชันถ้ายานไม่พร้อมเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับตรวจเบรกตรวจระบบเครื่องยนต์ตรวจอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ใช้มาตรการนะครับโดยรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก็คือมาตรการ4ม.1ก็คือไม่ทิ้งขยะไม่ขับรถเร็วไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ส่งเสียงดังบวก1ก็คือห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเขตอุทยานเพราะสัตว์ป่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับกลัวสัตว์เลี้ยงจะนำโรคมาให้สัตว์ป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอช้างนะครับเจอช้างให้รักษาระยะไม่ต่ำกว่า50เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับแล้วก็อย่าเข้าใกล้ช้างอย่าคิดว่าช้างใจดีเนื่องจากช้างเนี่ยเป็นสัตว์ป่านะครับเขาอาจจะทำร้ายท่านได้ให้สังเกตง่ายๆก็คือถ้าหูตั้งหางชี้ให้ระวังแต่ถ้าหูกระดิกไปมาแสดงว่าอารมณ์ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับเนื่องจากช่วงนี้อุณหภูมิค่อนข้างเย็นอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับและประกอบกับเขาใหญ่เนี่ยคือกลางป่าจริงๆถ้าท่านเสียเงิน40บาทเนี่ยมาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่านก็คุ้มแล้วน
ครับมีบางท่านที่เป็นมะเร็งแล้วมานอนอยู่รังกลางเต็นท์เนี่ยอาการดีขึ้นนะครับเนื่องจากออกซิเจนค่อนข้างบริสุทธิ์นะครับเป็นการช่วยบำบัดร่างกายส่วนหนึ่งครับ